การเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านกระผมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งขอกราบขอพระคุณท่านประธานวุฒิสภาที่ได้ให้โอกาสกระผมพร้อมคณะมารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพศ2563 ซึ่งเป็นซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2560มาตรา22เลบ8ที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปขอกาบเรียนว่าในปีงบประมาณพศ2563 เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่นซึ่งเป็นการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562เป็นครั้งแรก เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักดีว่าภารกิจดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งต่อชาติบ้านเมืองจึงต้องดำเนินจัดก,การเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมอันจะนำม,มาซึ่งความมั่นคงทางการเมืองการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความเจริญรุ่งเรืองท่าโทโดยการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบหลัก3ประการคือ 1. กระบวนการจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปรง่งใสประชาชนมีส่วนร่วมผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างมืออาชีพ สองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตระหนักรู้และเข้าใจในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรักและหวงแหนสิทธิของตนทำหน้าที่พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 3. พักการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนรู้ระเบียบข้อกฎหมายข้อห้าม ขออนุญาตให้ปฏิบัติและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการนี้กระผมจึงขอกรับเรียนผลการดำเนินงานตามหลักการทั้ง3ประการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในปีงบประมาณพศ2563ต่อที่ประชุมวุฒิสภาอันทรงเกียรติพอสังเขตดังนี้1การแสวงหาวิธีการเลือกตั้งที่สะดวก ทั้งด้านการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนสะดวกไม่เป็นภาระการเลือกตั้งโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างมืออาชีพซึ่งเป็นสามประเด็นหลักคือ1การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีรองรับการเลือกตั้งโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งให้มากที่สุดเช่นการจัดทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือกหรือสมาร์ทโหวตการจัดทำแอปพลิเคชัน v i c Education การปรับปรุงแอปพลิเคชันตาสับประรดการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบสมาร์ทโดยพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นต้น สองการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่นซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนาดีว่าผู้ปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้งถือเป็นบุคคลที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกปนหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งในการเลือกตั้งแต่ละครั้งมีกปนและผู้ช่วยเหลืองาน ทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกว่า1ล้านคนบุคคลเหล่านี้เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ใช่บุคลากรประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค่าตอบแทนน้อยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจและความรับผิดชอบที่สูงสำนักงานจึงไดม้มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาการทําผิดพลาดในหน่วยเลือกตั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการอันจะนามาซึ่งความน่าเชื่อถือในกระบวนการจัดการเลือกตั้งและลดปัญหาข้อร้องเรียนโดยในปีงบประมาณพศ2 5 6 3สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัด โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้ปริหารท้องถิน่นดำเนินการโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาหลักสูตรคู่มือการจับจัดอบรมวิทยากรจังหวัดและการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจการการเลือกตั้งด้วยนอกจากนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นทุจริตและเทีท่ยงธรรม สำนักงานยังมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากรัฐมนูญได้กำหนดไว้ในมาตรา226วักท้ายว่าการพิจารณาของศาลฎีกาให้นำสำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเป็นหลักในการพิจารณาดังนั้นคุณภาพของสำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำขึ้นต้องได้มาตรฐานด้วยเหตุนี้ จึงได้อบรมคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนตลอดจนการจัดชุดปฏิบัติการข่าวการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและแต่งตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แยง้งเพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2. การพัฒนาระบบการสืบสวนและไต่สวนเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายใหม่กำหนดไว้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบงานการข่าว 3. พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ความรู้ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายพักการเมืองรวมถึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพื่อแจ้งเหตุหรือบ่อแสการทุจริตการเลือกตั้งโดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ประเด็นที่2ก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตระหนักรู้และความและเข้าใจในหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรักและหวงแหนสิทธิของตนทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยภารกิจนี้เป็นภารกิจที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างจริงจังและ ต่อเนื่องโดยสะท้อนผ่านกิจกรรมที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2563ที่ได้นำกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและนำกาบเรียนท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแห่งสภาแห่งนี้กระผมขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่สำคัญสองกิจกรรมคือ 1. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอส,อสอปะชะตเป็นการดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอซึ่งในปีงบประมาณพศ2 5ง3มมีสสปะชะตได้ รับการค่าเลือกเป็นสสปะชะตจำนวนทั้งสิ้น76แห่งหมู่บ้านรนรงค์ไม่ขายเสียงในพื้นที่77จังหวัดจำนวน1 2 0 8แห่งร่วมกันร่วมกันจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างและขยายเครือข่ายรณรงค์การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงคิดเป็นร้อยละร้อย จึงทาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเครือข่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับ,หล,บหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมประชากการลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลงอย่างมีรูปธรรมโครงการที่สอง คือโครงการสร้างจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในโครงการนี้เป็นการสร้างพลเมืองคุณภาพให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้างวิทยากรหลักวิทยากรขยายผลให้สามารถถ่ายทอดแก่ประช,ระชาชนกล,กลุ่มต่างๆส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก ของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งจึงอาศัยกระบวนการปลูกฝังอย่างเป็นระบบด้วยการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์3ด้านกล่าวคือพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายเสริมสร้างกระบวนการปลูกฝังยั่งยืน และขับเคลื่อนเชิงบูรณาการร่วมกันประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นธมิตรจำนวน5ห,หน่วยงานประกอบด้วยกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมพัฒนาชุมชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมกิจการผู้สูงอายุด้วยตระหนักและ เล็งเห็นว่าถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้วิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานพันธมิตรมีแนวทางการให้ความรู้ในทิศทางเดียวกันโดยได้ดำเนินการอบรมวิทยากรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยจำนวน158คนอบรมวิทยากรหลักหน่วยงานของรัฐจำนวน158คนและอบรมวิทยากรขยายผลของหน่วยงานของรัฐจำนวน 1,489คนในประเด็นนี้ตามโครงการในการสร้างพล,ลเมืองให้มีความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกทางสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งก็ขอกราบขอบพระคุณทางวุฒิสภานะครับที่ได้ความได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินการของสำนักง,งาน คณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะคณะกรรมารการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งท่านได้ทั้งให้สนับสนุนและให้กําลังใจในการทํางานของทั้งในชั้นของสํานักงานและทั้งของคณะสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดด้วยดีเสมอมาครับจนถึงทุกวันนี้ครับประเด็นที่3ก็คือการส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้สนับสนุนรู้ระเบียบกฎหมายข้อห้ามข้ออนุญาตและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดภารกิจนี้ได้ดําเนินการโดยการจัดโครงการตรวจติดตามการดําเนินกิจกรรมของพักการเมืองสาขาพักการเมืองและตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดโดยสํานักงานคณะกรร,กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพหมหาคนครได้สังเกตการการดําเนินกิจกรรมของพักการเมือง โดยลงพื so <im> and <oon> ้นที่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ประจำสาขาพักการเมืองและตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดในเรื่องข้อกฎหมายข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อให้สาขาพักการเมืองและตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมได้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ในปีก็ประมาณพศ2563มมีพักการเมืองที่ดำเนิน กิจการการเมืองทั้งสิ้นจำนวน70พรภคการเมืองในประเด็นสุดท้ายกับผมขอกราบเรียนรบกวนเวลาของสภาหแห่งนี้เพื่อนำเสนอถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่1-8ที่เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วยังมีภารกิจในการดําเนินการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่โดยดําเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระหมหากตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้ได้แก่นักเรียนนักศึกษาลูกเสืออาสากรกะตกรรมการและสมาชิกสอสอปชตประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายอื่น,นๆได้แก่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นข้าราชการกลุ่มวิสาหากิจชุมชนผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากรกะตครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อาสาพัฒนาสังคมเป็นต้นนอกจากสาระสำคัญที่กระผมได้นำเสนอมาแล้วนั้นในรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพศ2563ยังมีผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดอีกจำนวนมากเพื่อไม่ให้เป็นการใช้เวลาของสภาแห่งนี้มากเกินไปกับผมจึงไม่ได้นำมากล่าวทั้งหมดแล,และขอกราบเรียนว่า หากท่านประธานวุฒิสภาและท่านวุฒิสมาชิกมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวรวมถึงประเด็นอื่นๆกระผมและคณะพร้อมที่จะนําข้อสังเกตและข้อสเสนอแนะที่ได้รับในวันนี้ไปกาเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่และอำนาจให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นต่อไปขอกราบขอพระคุณครับ